ให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงไปพร้อมๆกันเลยทั้ง3บริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะตั้งแต่บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทสามารถไอโมบายจำกัดมหาชนและบริษัทสามารถเทลคอมจำกัดมหาชนนะคะดังนั้นที่ฉันขอเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง4ท่านบนเวทีพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะขอเรียนเชิญท่านแรกนะคะคุณวัชชัยวิไลลักษณ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนค่ะคุณศรีชัยรัศมีการรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะคุณไพโรจน์วโรภาสรองประธานกรรมการบริหารบริษัทสามารถเทลคอมจำกัดมหาชนและท่านสุดท้ายนะคะคุณจงดิลกสมบัติกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสามารถไอโมบายจำกัดมหาชนคงต้องเรียนเชิญคุณวัชชัยเลยค่ะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนักลงทุนท่านสื่อมวลชนแล้วก็ท่านนักวิเคราะห์ต่างๆนะครับเท่าที่ดูรายชื่อก็มีครบหมดนะครับที่ให้เกียรติบริษัทมาร่วมงานในวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทางตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับที่ได้เชื้อเชิญทางบริษัทให้ได้มีโอกาสมาในงาน Opportunity Day ในวันนี้ด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสออกมางานโรดโชว์แบบนี้เท่าไหร่นะครับก็ถ้าจำได้ก็เมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะครับครั้งสุดท้ายที่ได้มานะครับซึ่งในช่วงจากนี้ไปหรืออะไรเงี้ยข่าวของกลุ่มบริษัทก็คงเยอะอาจจะทำให้นักลงทุนหรือท่านผู้มีเกียรติหลายท่านอาจจะมีคำถามมากมายที่จะถามในวันนี้ด้วยนะครับในช่วง presentation เนี่ยก็คงจะไปที่แบบไฮไลท์เลยนะครับเพราะว่าถ้าเล่า55ปีสามารถก็คงยืดยาวเต็มไปหมดนะครับเพราะว่ามีบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทจริงๆก็มีตั้ง20กว่าบริษัทนะครับที่ทำธุรกิจอยู่ด้วยกันในกลุ่มพวกนี้นะครับแต่ผมก็จะเอาไฮไลท์ต่างๆที่ทำรายได้ทำเป็นที่ท่านรู้จักในการทำธุรกิจของกลุ่มบริษัทสามารถขึ้นมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อันดับแรกก็คงต้องเล่าก่อนนะครับว่าสามารถทำอะไรสามารถเทลคอมแซมเทลนั้นก็ทำอะไรไอโมบายทำอะไรนะครับในโครงสร้างของกลุ่มบริษัทสามารถนั้นมียังไงกันบ้างนะครับซึ่งถ้าดูกันนะครับสามารถคอร์ปอเรชั่นนั้นเป็นบริษัทแม่นะครับถ้าพูดกันรวมๆก็เป็นโฮลดิ้งคอมพานีเนี่ยนะครับซึ่งก็มีธุรกิจที่เข้าไปลงทุนในหลายๆบริษัทในหลายๆธุรกิจเลยนะครับที่เป็นธุรกิจหลักทำรายได้หลักก็จะมีอยู่2กลุ่มใหญ่ก่อนนะครับที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็คือสามารถเทลคอมหรือแซมเทลนะครับซึ่งสามารถเองก็ถืออยู่ 70% นะครับ70แล้วก็ทาง iMobile สามารถคอร์ปอเรชั่นก็ถืออยู่ประมาณ 59% นะครับก็จะถืออยู่ประมาณนี้นะครับที่เหลือยังมีหลายบริษัทหลายธุรกิจที่กลุ่มสามารถถือหุ้นใหญ่อยู่ก็ส่วนใหญ่จะถือหุ้นเกือบ 100% หมดนะครับซึ่งถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นที่รู้จักหน่อยนะครับก็จะมีที่ดังไปเมื่อปลายปีที่แล้วก็จารกรรมอะไรในเขมรอะไรนั่นนะครับวิทยุการบินในเขมรนะครับที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ภายใต้สามารถคอร์ปอเรชั่นแล้วก็ถือหุ้น 100% แล้วก็มีโรงไฟฟ้ากำปดที่อยู่ที่เมืองกัมปดในประเทศกัมพูชาด้วยนะครับอันนี้เราก็ถือหุ้น 100% สองอันนี้ก็เป็นกิจการอยู่ในประเทศกัมพูชานะครับจะเห็นอยู่เรามีถือผ่านบริษัทสามารถอินเตอร์โฮลดิ้งไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสองกิจการหลักที่ทำรายได้ให้กับกลุ่มให้แบบบริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่นค่อนข้างสม่ำเสมอทีเดียวเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าสองบริษัทนี้ทำอะไรบ้างทำไมถึงเป็นแคชคาวให้กับบริษัทนะครับส่วนอีก3บริษัทหลักๆนะครับก็อยู่ในประเทศไทยนะครับอันดับแรกเนี่ยiVision หรือ Vision and Security เนี่ยนะครับก็คือทำกล้องวงจรปิดนะครับแล้วกับระบบรักษาความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะครับในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราก็ค่อนข้างครอง market share ส่วนใหญ่ในตลาดพอสมควรทีเดียวจะเห็นได้ลูกค้ากลุ่มหลักๆเราก็สนามบินสุวรรณภูมินะครับที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ๆอยู่ภายใต้เนี่ยฮะ Vision and Security แล้วก็มีศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะเนี่ยระบบตรวจวัตถุระเบิดระบบก
ล้องวงจรปิดอะไรเนี่ยก็เราทำทั้งหมดนะครับแล้วก็สนามบินสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็ยังมีหน่วยงานเยอะนี่ก็กำลังประมูลกล้องที่กทมอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนี้ขอ e-auction ไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นผิวภายใต้บริษัทเนี้ยนะครับที่เราถือหุ้นอยู่ 70% นะครับแล้วก็มีสามารถวิศวกรรมสามารถ engineering เนี่ยก็ถืออยู่ 100% เป็นบริษัทแรกเลยนะครับที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่มก็ทำทางด้านเสาทีวีและจานดาวเทียมที่เป็นที่รู้จักกันนะครับเดี๋ยวก็ตอนท้ายจะเล่าให้ฟังว่ามันมีอนาคตยังไงบ้างว่าจานต่อไปมันจะเป็นที่ป๊อปปูล่าแทนเสาทีวีนะครับก็คงจะไอเสาก้างปลาคงจะหายไปคงจะเห็นจานติดบนหลังคาบ้านเยอะขึ้นแน่นะครับแล้วก็ call center นะครับ one to one ก็ในวิดีโอทัศน์ก็ให้เห็นแล้วนะครับว่าธุรกิจปัจจุบันนี้ก็เป็นธุรกิจ call center ที่มีอัตราการเติบโตที่สูงทีเดียวนะครับเราก็เป็นบริษัทที่ outsource แล้วก็ดูแลระบบพวกนี้ให้กับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็จะมีภาครัฐที่เป็นที่รู้จักก็คืออย่างที่กด1111เนี่ยก็ไปที่ศูนย์บริการเราหรือแม้กระทั่งหน่วยงานของการไฟฟ้าการรถไฟนะครับมีธนาคารพาณิชย์บางแห่งด้วยนะครับแล้วก็ประกันภัยนะครับแล้วก็กำลังได้งานของประกันสังคมนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นธุรกิจ outsource call center ที่ทำอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นธุรกิจที่สามารถยังอยู่ภายใต้อัมเบร่าของสามารถคอร์ปอเรชันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างหลักใหญ่ๆที่ทางกลุ่มสามารถถือหุ้นอยู่นะครับต่อเลยก็ตอนนี้มาดูงบการเงินนะครับที่เป็นตัวเลขหลักๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าย้อนหลังไปก็ 2-3 ปีที่แล้วก็จะเห็นว่ารายได้ของเราก็ค่อนข้างก็สม่ำเสมออยู่ 16,000-17,000 ปีนี้ก็คงจะดีกว่าปีที่แล้วก็พอสมควรนะครับโดยเฉพาะตัวเลขที่เติบโตขึ้นจากสามารถเทลคอมก็คืองานทางด้าน IT Solution ที่เป็นโครงการภาครัฐนี่ก็จะ contribute สูงขึ้นนะครับแล้วก็กำไรสำหรับตัวกำไรเอง profit เองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็เติบโตขึ้นมานะครับปี08 261ล้านปี09 455ปีนี้ครึ่งปีเราทำได้290กว่าล้านนะครับซึ่งครึ่งปีหลังก็น่าจะไม่น้อยกว่านี้นะครับอย่าพูดไม่ได้ตลาดหลักทรัพย์นั่งอยู่ด้วย นะครับก็จะเห็นว่าตัวเลขส่วนใหญ่ก็เติบโตดีขึ้นนะครับจากปีก่อนๆ นะครับโดยปกติธุรกิจสามารถเองก็จะดีขึ้นในครึ่งปีหลังอยู่แล้วเพราะว่างานโครงการรัฐต่างๆเนี่ยจะประมูลในช่วงต้นปีหรือปลายปีที่งบประมาณออกก็จะส่งงานเสร็จหรือรับรู้รายได้ก็จะไปรับรู้รายได้ในช่วงเนี่ย second half ของแต่ละปีนะครับผมมีคำถามมาละเร็วดีจังครับก็อันนี้ให้ดูนะครับก็เป็นเปรียบเทียบกับปีที่แล้วนะครับเราก็มียอดขายดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับครึ่งปีแรกปีที่แล้วเราทำได้ 8,200 ปีนี้ 8,800 กว่านะครับก็ดีขึ้นในถ้าในเชิงรายได้เราคงดีขึ้นไม่เยอะแต่ในเชิงของกำไรเนี่ยเราดีขึ้นเยอะนะครับก็เกือบ 76% ทีเดียวจาก166เป็น292ล้านนะครับแอสเซทก็โตขึ้นนะครับหนี้สินก็มีโตขึ้นครับแต่หนี้สินส่วนใหญ่ที่เราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะไปโตอยู่ที่งานโปรเจกต์ราชการที่เป็นโปรเจกต์ไฟแนนซิ่งส่วนใหญ่ก็เมื่อส่งมอบงานให้เสร็จก็หนี้สินก็ลดลงเราไม่ได้กู้เงินลองเทอมเพื่อมาทำธุรกิจอะไรใหม่ๆส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ทำกับราชการแล้วโอนสิทธิ์รับเงินไปนะครับอันนี้ให้เห็นนะครับว่าในแต่ละกลุ่มของบริษัทสามารถเองนั้น contributionมีในสัดส่วนกันยังไงนะครับในรายได้เองยัง iMobile ก็ยังครองอยู่เกือบครึ่งนะครับมีเพราะมีเราขายแฮนด์เซตเดือนนึงเราขายแฮนด์เซตประมาณ 300,000 เครื่องนะครับ 2-300,000 เครื่องซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่สูงอยู่นะครับก็จะเป็นสัดส่วนนี้แต่ว่าถ้าถามว่ากำไรมาจากแซมเทลก็ค่อนข้างเกือบครึ่งกันนะครับก็เป็นธุรกิจที่ยัง
กำไรค่อนข้างยังมาร์จิ้นยังดีอยู่นะครับ